ดูมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับก็เป็นประจำนะครับทุกเดือนนะครับก็หลังจากที่ลอตเตอรี่ออกไปในงวดวันที่1และ16นะครับผมก็จะมาจัดรายการเพื่อที่จะมาสรุปถึงตัวเลขที่เพิ่งออกไปในงวดนั้นๆแล้วก็นำเลขในงวดใหม่มาให้นะครับวันนี้ผมมาจัดรายการนะครับในวันที่2ธันวาคมนะครับก็งวดที่ออกไปคืองวดวันที่1ธันวานะครับเรามาดูตัวเลขที่เพิ่งออกไปกันนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับเลขท้าย2ตัวออก81นะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออก522นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมเท่าที่ผมเรียกว่าดูจากใน Facebook ดูจากในกระแสโซเชียลใน YouTube ก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเลขก็อาจจะเข้าของคนส่วนน้อยแล้วกันนะครับส่วนใหญ่จะพลาดหวังเพราะว่าเมื่อใดที่ออกเลขหามเลขเบิ้ลเนี่ยก็จะมีคนส่วนน้อยที่เขาเรียกว่าตามเลขเบิ้ลพวกนี้ก็อาจจะพอมีคนถูกบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเรียกว่าเลขเบิ้ลพวกนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เสี่ยงโชคหรือซื้อกันเท่าไหร่นะครับส่วนในเลข2ตัวข้างล่างเนี่ยออก81ก็ถือว่าก็ยังมีคนถูกนะพอสมควรเพราะว่าก็ยังเป็นเลขที่อยู่ในกลุ่มที่มีพลังนะครับแล้วก็มีเราเรียกว่ามีการโพสต์นะครับบอกต่อกันในโซเชียลพอสมควรนะครับเลขของเลข781เลขของจังหวัดพะเยาหรือเลขที่มีองค์ประกอบอื่นๆนะครับส่วนผมเนี่ยผมจะเน้นเป็นเลข8778นะครับแต่ก็ได้ตัดเลข1ออกจากตารางตั้งแต่การคำนวณตัวเลขแล้วนะครับคือเลข0เลข1เลข3เลข6เลข9ตัดออกไปนะครับก็จะมีในส่วนของเลข5เลข2เลข7เลข8เลข4นะครับก็ถึงแม้ว่าเลขจะออกเลขเบิ้ลนะครับก็แล้วจะออก81เนี่ยแต่ก็ยังมีเขาเรียกความเคลื่อนไหวมีเรื่องของการที่เราอัปเดตเราการไลฟ์สดหรือการที่เรามีไลน์เนี่ยผมว่ามันดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเรายังมีกลุ่มคนที่เรายังมีการติดต่อสัมพันธ์พูดคุยกันกลุ่มที่เราติดต่อสัมพันธ์พูดคุยกันเนี่ยก็มีหลากหลายทางของผมไม่ว่าจะเป็นไลน์กลุ่มธรรมดาไลน์แอดหรือแม้แต่ล่าสุดเนี่ยผมได้เปิดเป็นไลน์กลุ่มไลฟ์สดโค้งสุดท้ายขึ้นมานะครับก็ผมไลฟ์สด3วันเต็มเลยนะครับเช้าแล้วก็กลางคืนช่วงเช้าก็มา 7-8 โมงสำหรับใครที่ว่างตอนเช้าช่วงคืนก็ทุ่ม2ทุ่มเป็นต้นไปถึง3ทุ่มกว่าๆเนี่ยสำหรับท่านที่เพิ่งเลิกงานมาเพื่อที่จะสรุปตัวเลขกันก็ถือว่าถ้าไม่ได้สรุปตัวเลขหรือใครที่ไม่ได้ฟังหรือใครที่ดูทาง YouTube เนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะพลาดหวังเพราะว่าเลขที่ผมเน้นเนี่ยก็คือ52กับ58ข้างบนนะครับทิศเหนือทิศใต้เนี่ยก็คือเลข7โดยเฉพาะเน้น7 8 7 9แต่ว่าในการไลฟ์2วันเนี่ยผมก็เน้นเด่นบนก็คือถ้าเล่นเลขตัวเดียวนะผมก็พูดในกลุ่มว่าถ้าไม่เข้าใจเรื่องลูดนี่ก็คือถ้าเราได้เลขตัวเดียวมาเนี่ยลูดก็คือเราเล่นไปเลย10ประตูแต่มันก็เยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าเราชอบการลอยหรือการที่จะเสี่ยงโชคเลขตัวเดียวเนี่ยทิศเหนือทิศใต้ก็เลือกไป 2-3 วันแรกที่ไลฟ์สดเนี่ยผมให้เลข5ครับดาว5จะดีเป็นเลขเด่นทั้งเหนือใต้เลยให้ไปวิ่งให้ไปลูดให้ไปเล่นเน้นตัวเดียวนะครับถ้าคนที่นักเล่นจะรู้ว่าคำว่าวิ่งคืออะไรนะครับแต่ว่าในคืนวันที่10วันที่หวยออกวันที่1ใช่ไหมคืนวันที่30นะครับก็คือก่อนหวยออก1วันนั่นแหละผมก็ดูจากตัวเลขแล้วมาสรุปใหม่แก้ไขปกติไม่ค่อยแก้ไขก่อนหวยออกนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าถ้าไม่แก้เดี๋ยวเลขนี้มาแล้วมันจะพลาดก็บอกว่าจากที่เด่นตัวเดียวที่ให้วิ่งให้รู้ท่าเนี่ยขอให้เป็นเลข2นะครับแล้วตอนเช้าก็ประกาศอีกทีแต่ถึงยังไงแล้วก็ค่าเท่ากันเพราะ3ตัวท้ายรางวัลที่1ออก522ถ้าคุณวิ่ง5วิ่ง2ก็ถือว่ามาด้วยกันทั้งคู่นะครับก็
ถือว่าก็ทั้ง5ทั้ง2เข้าแต่เลขที่ผมเน้นเลขอายุ52เนี่ยไปออก5ออกหลักร้อยเป็น522ถ้าออก252หรือ2225อย่างเงี้ยได้เฮกันทั้งลายเลยเพราะว่าหลายคนเน้นเลข2552กันเยอะมากอาจจะไปตรงกับเรื่องของเลขที่เลขรหัสในจังหวัดพะเยาที่เป็นหวยสัญจรแต่ว่า52ผมมาจากเลขอายุแล้วก็ชอบเลข5กับเลข2นะครับฉะนั้นคนที่ผมไลฟ์สดในไลน์ก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะถูกเลขตัวเดียวแล้วก็อาจจะถูก22นะครับหลายท่านก็อาจจะมีวิธีการเล่นในเรื่องของการไปโต๊ดการไปอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นนักเสี่ยงโชคก็มีหลายท่านที่ยังถูกไปส่วนในหนังสือ789ที่ผมโชว์เนี่ยผมให้เด่นบน5ในล่าง7ก็ใน3ตัว5มาจริงแต่ว่าในหลัก10หลัก100ถือว่ายังไม่เข้านะครับก็จะได้เด่นแค่ตัวเดียวในหนังสือ789ในงวดวันที่1ธันวานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะคุยถึงงวดวันที่16ธันวาจริงๆแล้วผมมีข่าวสารเยอะมากเลยเพราะว่าใกล้ปีใหม่เนี่ยผมมีของมงคลของขวัญแล้วก็มีพิธีหลายวิธีที่จะจัดให้กับท่านผู้ชมที่ยังติดขัดปัญหาในเรื่องของการคาดเคลื่อนในเรื่องของโชคลาภหรือในเรื่องของการที่เราอยากให้ปีหน้า2563เนี่ยเราได้หมดหนี้หมดสินเรามีความสำเร็จมีกิจการการค้าขายหรือมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นเนี่ยผมมีข้อมูลข่าวสารที่จะมาแจ้งเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าข้อมูลข่าวสารค่อนข้างจะมีหลายงานนะครับงั้นผมขออนุญาตคุยเรื่องตัวเลขก่อนท่านที่สนใจและเป็น FC กันจริงๆเดี๋ยวเราชมต่อจากหลังจากที่ดูตัวเลขนะครับก็ลอตเตอรี่หวยนะครับงวดวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ธันวาคมนะครับตรงกับวันจันทร์นะครับตรงกับวันจันทร์แรม5ค่ำเดือนอ้ายนะครับเดือน1นะครับตรงกับวันจันทร์แรม5ค่ำเดือนอ้ายเดือน1นะครับตอนนี้เนี่ยท่านที่ฟังไลฟ์สดหรือว่าท่านที่ไม่ฟังเดี๋ยวผมจะบอกนิดนึงว่าในเดือนธันวาเนี่ยมี3งวดนะครับงวดที่1ธันวา16ธันวาแล้วก็30ธันวานะครับแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในไลน์หรือว่าบางครั้งถ้าท่านฟังอย่างละเอียดเนี่ยใน YouTube ผมก็จะบอกว่า ผมได้คำนวณจากหนังสือเดี๋ยวเรามาดูหนังสือ5789เล่ม2563กันว่า789ในเล่มปี62เนี่ยผมดูจากตัวเลขที่ให้ไปส่วนใหญ่เนี่ยผมพูดทุกครั้งเพื่อให้ท่านผู้ชมที่คอยจับผิดจะรู้ว่าผมพูดตรงกันไหมว่าผมบอกแล้วว่าปี61เนี่ยผมให้เลข6คราวนั้นก็ให้เพราะว่าอยากจะบอกตัวเลขขึ้นมาว่าตัวเลขไหนที่มันเด่นแล้วพอมาคำนวณกินมันมา14ครั้งนะปีนี้ก็ลองดูอีกนะครับก็บอกว่าเลขที่โดดเด่นเนี่ยเป็นเลข5กับเลข8จะมามากกว่า10ครั้งวันนี้เลข5มาหลักร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งที่13จากนับมาตั้งแต่ต้นปีนะแล้วก็เลข8ผมก็บ่นอยู่ทุกครั้งเลยว่าบอกไป10ครั้งเพิ่งมา8ครั้งแล้วคิดว่าในเดือนธันวาคมหรือแค่3งวดเองก็ยังมีความคิดว่ามีโอกาสมา2ใน3นะแต่งวดเป็นที่1ธันวาคมเนี่ยต้องมาก่อนนะถึงจะได้ลุ้นอีก2งวดแล้วก็มาจริงนะ81ผมเองก็เอา8ไปเข้ากับ5 5 8เอา8ไปเข้ากับ4เอา8ไปเข้ากับ2เอา8เข้ากับ7ที่สําคัญเช้าวันที่1ธันวาคมเนี่ยคนที่อยู่ในเฟซอยู่ในไลน์เป็นพยานได้นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าเลข7เนี่ยถึงแม้ผมจะตัด1ออกไปแล้วเนี่ยแต่เสียดายจริงในเลข7เนี่ยบางครั้งมันเป็นเลข1ผมก็เพิ่มอีกคู่นึงไม่ได้เพิ่มเยอะเลยนะผมก็เพิ่มอีกคู่นึงว่าสําหรับเลขท้าย2ตัวหรือข้างล่างเนี่ยที่ใต้เนี่ยถ้า7ไม่มามันเป็น1เนี่ยมันผมเพิ่มให้อีกคู่หนึ่งคือนอกจาก72 78ผมให้เป็น18นะครับหลายท่านก็ไปถูกเอาคือซื้อตามซื้อทันน่ะนะก็ไปถูกเอาในช่วงของเลขชุดสุดท้ายที่ให้จริงๆเลยนะไม่ได้ให้ตอนหลังหวยออกนะให้ก่อนหวยออกตอนเช้าวันที่1ฉะนั้นเนี่ยในวันที่ในเดือนธันวาคมเนี่ยเลข8มา9ครั้งอีก2ครั้งเนี่ยครบ10แน่นอนโดยเฉพาะงวดวันที่30ธันวาเนี่ยนะครับชุด789อันนี้ผมคำนวณหนังสือไว้ก่อนแล้วแล้วผมก็วางในเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่าในงวดวันที่30ธันวาเนี่ยทิศเหนือผมให้8นะครับทิศใต้ให้7นะครับแล้วก็มี78 79มี89 85วนอยู่อย่างเงี้ยชุด789 5 7 89ตรงกับหนังสือเป๊ะเพราะผมคิดว่าสิ้นปีเนี้ย
เขาเรียกว่าหนังสือ789จะทิ้งทวนให้กับคนที่เช่าหนังสือไปแล้วก็จะทำให้หลายๆท่านอยากเช่าหนังสือ5789แล้วในเมื่อผมบอกเลขที่เหนือที่ใต้แล้วเนี่ยผมจะบอกเลยผังเมื่อวันที่30เนี่ยผมจะแจกฟรีทุกท่านที่อยู่ในไลน์ถ้าสนใจก็ก็เดี๋ยวใกล้ๆนะครับให้เลยงวดที่16ไปท่านขอแอดไลน์ส่วนตัวผมมาเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์อาจารย์ชาญไว้แต่งวดนี้ผมยังไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันผมอยากให้การสั่งของหรือการที่จะเข้าผังหรืออะไรพวกนี้หรือขอเลขอะไรพวกนี้ให้ผ่านทางแอดมินเพราะงานผมเยอะช่วงใกล้เดือนธันวาเนี่ยผมมีงานหลายงานมากฉะนั้นสำหรับงวดที่30เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเบอร์ไว้ให้ท่านใหม่ๆแอดมาแล้วก็จะให้แอดมินช่วยแจกฟรีเลยเพราะว่าผมอยากให้เป็นของขวัญปีใหม่ของท่านผู้ชมผังและตัวเลขเนี่ยผมจะแจกฟรีนะเพราะว่าบางงวดเนี่ยผังเนี่ยผมขอให้ท่านผู้ชมร่วมทำบุญนะครับแล้วก็ร่วมเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องกลุ่มของนอมินีกลุ่มที่เราจะผูกดวงเสริมดวงไปกับอาจารย์ชาญเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรหลายท่านสนใจเป็นจำนวนมากในไลน์ผมขออธิบายผ่าน YouTube แล้วกันเพราะว่าอยู่ในไลน์หลายพันคนเนี่ยบางทีถ้าพิมพ์ตอบเนี่ยอาจจะตกหล่นนะครับฉะนั้นก็คือเลข8เด่นแน่นอนทั้งงวดเป็นที่16และ30เพราะผมว่า1ใน2งวดเนี่ยต้องมี8อย่างน้อย1งวดนะครับก็เรามาดูกันนะครับก็วันที่16ธันวาตรงกับวันจันทร์ที่ผมบอกไปแล้วแรม5ข้ามเดือนอ้ายนะครับดาวพฤหัสอยู่ราศีเมษเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอยู่7ปีก็เหลืออยู่อีก3ปีดาวพระราหูยังอยู่ราศีมิถุนนะครับก็เลข8นะครับอยู่ราศีมิถุนจนถึงเดือนสิงหาคมปี63นะครับแล้วก็ราศีกรกฎนะครับก็มีดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์เนี่ยเดินโคจรเข้าสู่เรือนเกษตรของตัวเองคือราศีกรกฎนะครับแล้วก็ยังมีดาวพระเกศยังอยู่นะครับก็ยังอยู่อีกพอสมควรนะครับหลายวันแล้วก็มีดาวอังคารอยู่ราศีตุลราศีพิจิกก็จะมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธส่วนราศีธนูมีดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์567นะครับก็ดาวอาทิตย์นี่ก็แรงพอสมควรนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับตอนนี้มาดูกันนะครับในผังที่ผมได้ตั้งผมวางลัคนาไว้ที่ราศีธนูนะครับราศีธนูนะครับไม่ใช่ลัคนาราศีที่หวยออกเวลาลัคนาราศีที่ผมคำนวณมาจากดาวประจำระหว่างในช่วงที่หวยออกนะครับไม่ใช่ลัคนาลึกลงไปอีกเพราะว่าในแต่ละราศีเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีการตียางระหว่างถ้าคนที่เรียนเลิกมันจะรู้ว่าจะแยกย่อยลงไปอีกเยอะมันจะละเอียดกว่านะครับผมเลือกดาวมาคราวนี้นะครับปีหน้าผมจะตัดให้เหลือ4ปีหน้าเป็นครบปีที่5เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยบริษัทเปิดทำงานด้านนี้มา5ปีดาวพฤหัสย้ายเข้าเดินเข้าสู่เขาเรียกว่าภพปัตตนีคือราศีธนูเนี่ยเข้าสู่เรือนเกษตรของตัวเองนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วบริษัทรายการบ้านดวงครบปีที่5ฉะนั้นปีหน้าจะต้องมีความสำเร็จหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับก็ปีหน้าผมจะลดเลือกเลขให้เหลือ4ตัวนะครับตอนนี้เหลือ5ตัวนะครับงวดนี้ผมให้เลข5ตัวเท่านั้นจากเลข10ตัวนะจะลดให้น้อยลงท่านผู้ชมได้สนใจง่ายถ้ามาใน2 3ตัวเลขนี้ยังไงก็ถูกนะครับดาวแรกคือดาวพุธเลข4ดาวที่2นะครับก็คือดาวพฤหัสเลข5ดาวที่3คือดาวศุกร์เลข6ดาวเสาร์เลข7ดาวราหูเลข8อย่างที่ผมบอกแล้วราศีธนูมี5 6 7นะครับราศีธนูเล็งกับราศีมิถุนตอนนี้มีดาวพฤหัสเค้าเรียกว่ามีดาวพระราหูอยู่เลข8ดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีมิถุนนะครับก็คือเลข4นะครับแล้วราศีธนูเนี่ยพบกระดุมพระนะครับไม่มีดาวจรแต่ว่าเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวเสาร์เลข7นะครับราศีธนูเนี่ยนะครับมีพบราพะก็คือราศีตุลนะครับมีเจ้าเรือนเกษตรก็คือเลข6นะครับอย่างนั้นไม่ต้องคิดเยอะเลย4 5 6 7 8 5ตัวนะครับไปเร็วนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมีข่าวประชาพันธ์ท่านที่สนใจตัวเลขผมก็จะได้สรุปตัวเลขให้ท่านท่านจะได้ฟังตัวเลขแล้วลองเอาไปประกอบการพิจารณาผมออกเร็วกว่าคนอื่นฉะนั้นยังไงท่านก็คงต้องดูคลิปคนอื่นๆหรือดูในเฟซดูในข่าวตามสื่อต่างๆอีกเป
เป็นอาทิตย์นะครับเพราะว่าเลขเขาทยอยออกตามมาก็เอาเลขผมไปเปรียบเทียบฉะนั้นทิศเหนือผมเลือกมา2ตัวคงสุดท้ายผมจะตัดให้ตัวเดียวนะครับเพื่อให้คนที่ก๊อปปี้เลขหรือนำเลขไปประกอบเลขตัวเขาเองเนี่ยจะได้ตัดใจยากนิดนึงนะครับแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวคงสุดท้ายเนี่ยผมตัดให้ท่านผู้ชมส่วนในไลน์เนี่ยถ้าขอผังหรือเข้ากลุ่มเนี่ยคุณได้เลขน้อยตัวอยู่แล้วตอนนี้ในไลน์เนี่ยผมทำอย่างนี้นะครับไลน์ที่ผมให้ฟรีสำหรับสมาชิกที่อุตส่าห์กดเข้ามาเป็นสมาชิกกับผมเนี่ยนะครับทิศเหนือ3ชุดนะครับทิศใต้3ชุดนะครับไม่มีนะครับที่เข้ากลุ่มพิเศษแล้วจะได้ชุดอย่างนั้นเข้าไปเพื่อคุณต้องไปจ่ายเงินแล้วเลขคุณเยอะขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องน้อยลงในผังผมจะให้ทั้งหมดทิศเหนือ5ชุดทิศใต้5ชุดในผังที่ออก YouTube แต่พอเข้าไลน์ผมจะตัดให้เหลือทิศเหนือ3ชุดทิศใต้3ชุดนะครับผังที่พูดเนี่ยคือผังนี่คือไม่มีค่าจ่ายนะเพราะว่าบางสัปดาห์หรือบางงวดผมก็จะให้ร่วมทำบุญแต่เงินที่ผมมีบน3ชุดล่าง3ชุดนี่ไม่มีค่าจ่ายจะให้ฟรีเลยนะครับทิศเหนือจะเหลือแค่ทิศเหนือ1ตัวทิศใต้1ตัวแต่ถ้าใครที่เข้ากลุ่มนอมินีคือที่จะร่วมกันผูกดวงไปกับผมเนี่ยจะมีค่าจ่ายนะครับก็คือคุณไม่จำเป็นต้องเข้าทุกงวดก็ได้แต่ถ้าเข้างวดเนี้ยหรืองวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้เลขวิ่งไปเนี่ย500บาทถ้าคุณวิ่งอย่างที่ผมให้คุณวิ่งเนี่ยไงคุณก็ได้ค่าเข้ากลุ่มคืนทีมการผมก็จะอยากจะเอาดวงของเรามาผูกร่วมดวงกันไปตัวเลขจะเข้าต่อเนื่องไปไหมในปี63เนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่บารมีหรือบุญที่เราจะทำร่วมกันผมมีโครงการที่จะไปสร้างพระไปให้ทุนการศึกษาไปซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปสร้างโรงทานไปสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคอีกเยอะมากนะครับฉะนั้นสิ่งที่ท่านร่วมทำบุญผ่านการเข้ากลุ่มผมเนี่ยผมก็จะนำตรงเนี้ยนะครับแล้วก็จะไปทำบุญในหลายที่แล้วกันอันนั้นก็เดี๋ยวเราดูฟังตอนท้ายนะครับทิศเหนือเนี่ยผมให้4กับ7พุธนะฮะดาวพุธกับดาวเสาร์ทิศใต้แน่นอนขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นคู่ที่แรงตอนนี้นะดาวพฤหัสบดีเลข5ที่ท่านเพิ่งย้ายมาแล้วท่านมีพลังแน่นอนเท่าสู่เรือนเกษตรของตัวเองคือราศีธนูกับเลข8คราวที่แล้วผมพูดย้ำนักหนาว่ามันชอบจริงๆนะ8กับ7เลือกไม่ออกเอา8เป็นตัวรองเพราะว่าอยากให้8ไปประกอบทั้ง5ไปประกอบทั้ง2ประกอบทั้ง4ประกอบทั้งเลข7นะครับท้ายก็ออก81ซึ่งในวันสุดท้ายผมก็แก้หัวเลข7นิดนึงให้เป็นเลข1เพราะว่ากลัวหลุดแล้วก็มาจริงๆนะครับก็อย่าง2ถ้าไม่เบิ้ลถ้า2เป็น2 1 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9ในไลน์ผมถูกมันเป็นส่วนใหญ่ถ้าไม่ออก2 2นะเป็น2อะไรก็ได้นะยกเว้น2 0 2 3เพราะมัน2 0ไม่ค่อยออกแล้ว2 3เพิ่งออกไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับออกเบิ้ลถ้าไม่เบิ้ลก็ผมว่าน่าจะได้เฮกันมากกว่านี้แล้วก็ในชาร์ตตามผังที่ผมขึ้นไปนะมีเลข3ตัวเลข3ตัวเนี่ยเป็นเลขชุดที่ผมชอบเป็นพิเศษ956นะครับ956ก็ไปตัด2ตัวนะครับท่านถ้าเลขเยอะถ้าไม่อยากตัดก็ไม่เป็นไรท่านก็ซื้อ3ตัวไปเลยนะครับก็ถ้าตัดก็จะได้56 59 69นะครับแล้วก็เลขตามก็ยังมีโอกาสมาอยู่นะ25 27 28ครับจริงๆก็มี29อีกไว้เดี๋ยวผมก็จะดูว่าเลข29จะนำกลับเข้ามาไหมในโค้งสุดท้ายแต่ตัวนี้ผมให้ไป3คู่ก่อนแล้วกัน25 27 28นะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับท่านที่รอผังตัวเลขนำโชคจากราศีในงวดวันที่16ธันวานะครับก็ออกไว้ออกวันจันทร์นะตรงกับงวดวันที่30หวยก็ออกวันจันทร์อีก30ธันวาเป็นวันจันทร์อีกแล้วชุด789 5789เนี่ยผมบอกเลยว่า30ธันวาเนี่ยผมมั่นใจมากๆเลยนะ 97-98% โดยเฉพาะเลข8เลข8เนี่ยผมบอกเลยนะ30ธันวาผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมมาที่เหนือที่ใต้เลข8ตัวเดียวเลยมั่นใจเลข8มากฉะนั้นในงวดนี้ถ้าเลข8มา78มางวดนี้89อาจจะมางวดหน้าก็ได้นะครับก็ครบแล้วนะครับก็มีเรื่องราวที่ผมอยากจะคุยกับ FC แฟนคลับและท่านที่ติดตามใน YouTube ที่คิดว่าตัวเราเอง1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงจะปลายปีแล้วเนี่ยจะ
เปลี่ยนเป็นปีใหม่แล้วเรื่องปีหนึ่งเร็วเนี่ยเร็วมากเลยเวลาเดินเร็วมากเลยเนี่ยเรายังติดขัดปัญหาแล้วเรายังหาสาเหตุไม่ได้หรือเรายังแก้ไขมันไม่ได้เรายังคิดว่าถ้าเรามีความเชื่อความศรัทธาแล้วเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ว่ามันจะไม่มีหรือว่ามันใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะครับกิจกรรมงานแรกก่อนนะครับงานแรกเนี่ยวันที่5ธันวาเนี่ยนะครับผมได้จัดพิธีสวดโซฮาบูชาพระราหูแล้วก็ผมก็บวงสรวงองค์ดาวพฤหัสบดีไปด้วยเพราะว่ามีหลายท่านที่เพิ่งส่งรายชื่อเข้ามานะครับเลยวันงานใหญ่ไปแล้วแต่ว่าด้วยฤกษ์และจังหวะที่เป็นวันมงคลวันที่ดีเนี่ยเป็นวันพฤหัสที่5ธันวาเนี่ยนะครับผมก็จะจัดไหว้นะครับตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นคือบ่ายโมงถึงบ่าย 3:30 จะมีการสวดบูชาดาวพฤหัสดาวพระราหูดาวพระเสาร์รวมถึงดาวพระเกศด้วยนะเพราะสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราถือว่าเป็นเลข9ดาวพระเกศนะครับในงานวันนั้นก็ท่านที่มาไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้ามาได้ก็เราก็จะได้ฟังการสวดไหว้บวงสรวงองค์พระราหูเพราะว่าผมถึงบอกไงว่า3งวดเนี่ยผมคิดว่าท่านจะมาทั้ง3งวดเมื่อวันที่1เนี่ยท่านก็มาแล้วนะ81แล้วก็วันที่16ผมก็ยังคิดว่า5 8 7 8 8 6 8 9 8 4เนี่ยมีโอกาสหมดเลยรวมถึง82ด้วยนะก็วันที่5นะครับท่านที่สนใจจะไปฟังการสวดบูชาก็ประมาณ2ชั่วโมงแล้วไม่เย็นไม่มืดเพราะว่าผมจัดกลางวันท่านที่ทำงานก็อาจจะไปไม่ได้สนใจก็อาจจะติดต่อแอดมินก็ได้ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับเข้าร่วมหรือว่าท่านอยากจะร่วมซื้อของไหว้นะครับเกี่ยวกับพวกบายสีหรือเกี่ยวกับในเรื่องของมงคลนะครับก็สามารถติดต่อทางแอดมินได้นะครับแล้วก็เป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งนะครับในวันที่26ธันวาเนี่ยนะครับ62เนี่ยใกล้สิ้นปีละอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าผมอยากจะจัดพิธีใหญ่ๆซึ่งไม่ใช่นึกเราจะจัดก็จัดได้นะมันต้องดูฤกษ์ข้อที่1ข้อที่2มันดูดาวแล้วมันดูเหตุการณ์ที่เกิดไม่ใช่ว่ามันไม่มีเหตุการณ์แล้วเราไปจัดนะครับฉะนั้นการที่เราจะจัดสิ้นปีเพื่อคาบเกี่ยวไปถึงปีใหม่เนี่ยถ้ามีสิ่งองค์ประกอบที่จะทําให้ผู้ที่ร่วมงานผู้ที่ส่งอยู่ชื่อหรือผู้ที่ร่วมทํากิจกรรมร่วมเข้าทําพิธีทั้งมาด้วยตัวเองได้หรือฝากชื่อฝากวันเดือนปีเกิดทำได้เนี่ยตัวนี้ถ้ามันมีประโยชน์หรือมันเกิดผลดีเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาฤกษ์หาวันจัดนะครับวันที่26ธันวาเนี่ยผมตั้งชื่องานคือรับมังกร789เพราะว่ากำลังจะเข้าปีใหม่แล้วก็อีกไม่นานเราพระเสาก็ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีมังกรเนี่ยมีดาวพระเสาเลข7เนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรที่สำคัญมังกรเนี่ยถ้าเราแปลจริงๆแล้วมันก็เป็นสัตว์มงคลหรือตัวแทนของประเทศจีนนะแล้วช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะเข้าตรุษจีนปีใหม่เนี่ยสิ่งที่บ้านเราได้รับเขาเรียกว่าสิ่งที่เราปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายสิบปีนี่ก็คือการที่เราจะมีพิธีแก้ปีชงไหว้ปีชงตามวัดจีนที่อยู่ในไทยสถานที่ที่เราครับเคารพที่เขาจัดงานเราก็ไปร่วมกันนะครับก็พูดถึงการแก้ชงปัดชงเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้ไปเลยนะครับปีนี้ปีปัจจุบัน2562เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับปีชงของปีนี้ก็คือปีมะเสงปีกุลปีขานปีวอกเนี่ยหลายท่านก็ต้นปีก็น่าจะได้ไปปัดชงไหว้ชงกันแล้วนะครับก็เล่านิดนึงก่อนว่าการในทางของความเชื่อของคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเราก็จะมีเทพเจ้าเขาเรียกว่าองค์ไทยสวยนะครับองค์ไทยสวยหรือว่าถ้าเราจะเรียกเป็นองค์เทพใหญ่ก็คือองค์ไทยสวยเอี้ยนะครับก็คือเป็นเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาของมวลมนุษย์นะชาวจีนก็เชื่อกันว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งท่านจะมีทั้งหมด60พระองค์60องค์แต่ละองค์ก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนใน8ปีเนี่ยลงมาดูแลนะครับมนุษย์ในแต่ละปีเกิดนะครับให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหรือว่าการปะทะชงอะไรต่างๆในปี62เนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าองค์ไทยสวยเอี้ยเนี่ยชื่อองค์อะไรเนี่ยชื่อเกียไทไต่เกียงกุงนะครับผมเองก็
ป็นมีเชื้อสายจีนเหมือนกันแต่พูดจีนไม่ได้นะเพราะว่ามาอยู่กับคุณแม่แล้วก็คุณแม่ก็ไม่ค่อยได้สอนภาษาจีนแต่คุณแม่เนี่ยเป็นจีน 100% เลยนะเอาใหม่นะครับองค์ไทสวยคือเกียไถ่ไต่เจียงกุงนะครับนี่ปีนี้นะครับแล้วในวันที่26เนี่ยท่านซินแต๋ที่อยู่ในการบ้านดวงและอยู่ในทีมคณะเราเนี่ยท่านก็จะจัดพิธีอันดับแรกขอบคุณท่านก่อนที่1ปีท่านมาปกป้องคุ้มครองดวงชะตาหลายท่านเนี่ยอาจจะเจอหนักเป็นเบาหรือว่าแทนที่จะเจออะไรร้ายๆเนี่ยเขาปัดเป่าจนไม่เกิดเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆเราจะเกิดเพศภัยอะไรแต่พอไม่เกิดเราคิดว่าเราก็ไม่เกิดอะไรแต่อาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจจะช่วยปะทะหรือปัดเป่าไว้ให้เรานะครับฉะนั้นก็สำหรับท่านนักกษัตริย์4ปีนี้และท่านนักกษัตริย์อื่นๆเนี่ยถ้ามาร่วมงานเนี่ยอันดับแรกเราจัดขอบคุณก่อนเมื่อขอบคุณเสร็จแล้วเนี่ยพอท่านได้เสด็จจากขึ้นสวรรค์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีองค์ไทสวยองค์ใหม่ที่จะมาในต้นปีนี้นะครับนั่นก็คือชื่อนะครับชื่อองค์ใหม่นะครับชื่อว่าโลปีไต่แชกุงโลปีไต่แชกุงนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์ไทเสียองค์ใหม่ปี2563ฉะนั้นในวันที่26เนี่ยเราขอบคุณเสร็จแล้วเราก็ทำพิธีปัดชงเลยปัดก่อนไม่เป็นไรเพราะว่าจริงตั้งแต่เดือนธันวาเนี่ยเราก็ถือว่าเราเริ่มทำพิธีได้แต่ว่าเขาบางที่เนี่ยเขาก็จะทำกันจริงจังคือมกราเลยเขาจะมีวันเปิดปัดชงเลยถ้ายังไม่ถึงเวลาเขาก็ยังไม่รับเพราะว่าเขาก็จะมีรูปแบบขั้นตอนวันเริ่มของเขาแต่ของเราเนี่ยเราสามารถเริ่มมาที่26นี้เลยนะครับฉะนั้นท่านที่มางานเนี่ยท่านก็จะได้มีของไหว้นะครับทางทีมคณะสินแสก็จะทำนำท่านไหว้องค์นะครับองค์ทีกงนะครับเป็นเทวดาประจำสถานที่ประจำมูลนิธิไหว้องค์เจ้าพ่อเสือตัวเราเอี้ยกงนะครับไหว้องค์ไทสวยไหว้องค์องค์เทพนะครับหลายองค์แล้วก็ปัดชมกันนะครับมีของไหว้สำหรับท่านที่มางานนะครับก็ก่อนที่เราจะมาคุยค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราจะได้บอกให้ท่านผู้ชมที่อยากมาได้ทราบไปเลยนะครับช่วงเช้านะครับประมาณ 9:00 นเสร็จๆผมกับอาจารย์สัมพันธ์จะทำพิธีที่ในวันนั้นวันที่26ก็จะเป็นวันอมาวสีนะครับก็คือวันของเงินพระจันทร์นั่นแหละแต่บางชื่อเขาก็เรียกว่าวันจันทร์ดับนะครับเรื่องเกิดระหว่างโลกอาทิตย์ดาวจันทร์เนี่ยเขาเรียกว่ามีการบังแสงการเกิดขึ้นนะครับในวันนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่จะเกิดขึ้นบ่อยนะวันนั้นเกิดสุริยคาตด้วยนะครับสุริยุปราคาเนี่ยแต่ว่าที่เมืองไทยก็อาจจะเห็นไม่เต็มที่นะเห็นแค่บางส่วนเพราะว่าเกิดที่ต่างประเทศนะครับฉะนั้นเป็นวันที่โลกอาทิตย์จันทร์อยู่ในระนาบคาตคือมีการบดบังเกิดขึ้นก็เลยผมกับอาจารย์สมัยก็เลยจะทำพิธีที่จะปัดเป่านะครับท่านที่มีความทุกข์เราก็อยากท่านหมดทุกข์ท่านที่มีปัญหาอุปสรรคก็จะได้ปัดเป่าให้มันผ่านไปกับปีเก่าคือปีนี้แล้วก็ต้อนรับปีใหม่โดยที่พิธีของเราก็คือเราจะให้คุณใส่เสื้อสีดำที่เราเขียนยันเขียนอะไรไว้แล้วระหว่างทำพิธีเราก็จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนเป็นเสื้อสีแดงเสื้อสีดำก็หมายถึงความมืดมิดหรือตัวแทนของพระจันทร์นะครับที่เกิดจันทร์ดับนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นพลังของดาวอาทิตย์นะครับซึ่งมีพลังซึ่งเขาเชื่อกันว่า องค์สุริยเทพเนี่ยคือสิ่งให้การกำเนิดสิ่งใหม่ๆนะครับอย่างภพปุตตะเนี่ยที่เป็นภพเขาเรียกว่าภพที่มันจะเกิดอะไรเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอาทิตย์นะครับฉะนั้นก็คือจะต้องมีเสื้อสีดำเรามีเสื้อสีแดงถ้าให้ท่านผู้ชมเตรียมไปเองก็อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าทางทีมงานได้จัดทำให้เพราะว่าจะต้องมีการเขียนยันแล้วก็ในเสื้อโดยเฉพาะเสื้อสีแดงจะมีมังกรเขียวอยู่ด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อสีแดงเนี่ยไปร่วมงานขอบคุณแล้วก็ปัดชงกันต่อเนื่องไปเลยนะครับเราผมจัดงานเนี่ยงานในรูปแบบงานก็อาจจะมีงานที่สัก 2-3 อย่างที่ให้ท่านผู้ชมไปครั้งเดียวแล้วได้เกิดความเป็นมงคลและคุ้มค่ากับการเดินทางบางคนมาจากต่างจังหวัดบางคนลางานนะครับวันที่26ก็เป็นวันพฤหัสนะครับก็เสื้อสีดำเสื้อสีแดงผลไม้ที่แล้วก็เขาเรียกว่าของเส้นไหว้นะครับที่เราจะปัดชงที่จะมีอะไรหลายอย่างที่ของที่พิธีที่เราเคยไปตามแก้ชงทางสันเจ้าจะจัดให้พร้อมเลยนะครับ
รวมถึงเราก็จะแจกเหรียญ8เหลี่ยมเป็นเหรียญมงคลนะครับขององค์ไทยสวยให้ด้วยนะครับเพราะว่าเหรียญนึงก็ทำมาที่มือที่ให้เช่าเหรียญละ 3-400 นั่นแหละนะแต่งานเนี้ยผมก็ไม่อยากให้มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับท่านชมที่อยากจะไปร่วมงานนะก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาถามแอดมินได้แต่ผมบอกตรงนี้เลยจะมีค่าใช้จ่ายท่านละ500บาท1จะได้ท่านจะต้องมีเสื้อ2ตัวนะครับคือเสื้อยืดสีดำเสื้อยืดสีแดงมีค่าของไหว้โดยปกติต่ำสุดที่ผมเคยไปแก้ชงก็99บางวัดก็199ตีไปมาตรฐาน199แล้วก็มีเสื้อ2ตัวแล้วก็มีเหรียญ8เหลี่ยมซึ่งเลข8เนี่ยของคนจีนเนี่ยถือว่าเป็นความมงคลอันดับ1ของคนจีนนะส่วนของผมเนี่ยเลข8คือเลขโชคลาภนะครับเลยเป็นตัวแทนขององค์พระราหูนะครับท่านจะได้ของทั้ง4อย่างที่สำคัญเรามีอาหารเลี้ยงเป็นอาหารมงคลนะครับแล้วก็มีของหวานที่เป็นที่หาทานยากนะครับทานแล้วเกิดความเป็นมงคลนะครับก็เดี๋ยวเรื่องของรายละเอียดเนี่ยอาจารย์สินแสอู่ท่านคงจะมาจัดปัญญาพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะในส่วนของในพิธีกรรมทางด้านทางจีนนะครับตอนนี้ท่านที่มาไม่ได้มีเป็นจำนวนมากเลยที่เป็น FC ผมที่ส่วนมากก็จะฝากชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับรูปแบบของท่านที่มาไม่ได้ยังไงมันต้องใกล้เคียงกับท่านมาเองไม่งั้นผลลัพธ์ที่ได้มันได้ผลน้อยนะครับหนึ่งคือท่านต้องมีเสื้อสีดำสีแดงท่านก็เช่าจากผมไปนะครับหมายถึงสั่งซื้ออย่างผมไปเนี่ยผมทำพิธีสองท่านก็จะได้เหรียญ นะครับแล้วท่านก็ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดมาให้ผมทำพิธีให้ไปร่วมงานนะได้เหรียญ8เหรียญได้เสื้อนะครับแล้วก็จะมีของมงคลนะครับอย่างนี้นะครับตั้งแต่ได้เสื้อไปถ้าท่านได้เสื้อวันที่26จนถึงวันที่30เนี่ยให้ท่านใส่เสื้อวันใดวันหนึ่งภายใน26ถึง30นะท่านใส่เสื้อสีดำก่อนนอนตอนกลางคืนที่นอนเช้ามาให้ท่านถอดเสื้อสีดำออกแล้วเปลี่ยนเป็นเสื้อสีแดงนะครับเหมือนกับเราได้เปลี่ยนนะครับสิ่งที่เป็นความทุกข์สิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็ใส่เสื้อที่มีพลังคือสีแดงนะครับท่านจะใส่ในวันที่31ก่อนก็ได้แบบว่าสิ้นปีแล้วก็วันที่1เป็นปีใหม่เหมือนเคาท์ดาวน์เงี้ยท่านก็ใส่เสื้อสีแดงหรือท่านจะไม่ทำที่31ก็ได้ท่านใส่26เช้า27ท่านก็เปลี่ยนสีแดงเปลี่ยนสัก15นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วท่านจะไปทำงานหรือท่านอยากจะใส่เสื้อสีปกติก็ได้รายละเอียดแอดไลน์มาถามแอดมินนะส่วนผมจะมีขนมแล้วก็อาหารมงคลเนี่ยนะครับเนื่องจาก26ถ้าเราคุณรอของมงคลส่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเสื้อกับขนมเนี่ยติดปีใหม่หลายท่านอาจจะมีหลายท่านได้รับเร็วท่านได้รับช้าแล้วมันข้ามปีผมเลยดูเลิกนะครับที่ผมดูไว้นะครับเป็นวันพฤหัสที่19ธันวาคมนะครับเป็นเลิกที่ดีฉะนั้นผมจะไหว้ขนมมงคลก่อนนะครับแล้วคิดว่าจะเป็นขนมที่เก็บไว้ได้นานถ้าส้ม 5-6 วันแล้วอาจจะอันนี้ผมก็อาจจะเป็นขนมของจีนนะเป็นถั่วแบบหรือจะเป็นขนมจีนที่เก็บไว้ได้เป็นเดือนหรือเป็น 2-3 อาทิตย์เนี่ยผมจะส่งฉะนั้นผมจะรับท่านที่ส่งนะครับต่างของมานะครับแค่ภายในวันที่25เท่านั้นนะครับเลย25เนี่ยผมจะบอกแอดมินว่าไม่รับเพราะว่าถ้า20ตรง27 28 29มันติดปีใหม่ผมอยากให้เสื้อและคุณได้เอาไปทำพิธีเนี่ยก็ภายในสิ้นปีเพื่อปีใหม่เราจะได้รับสิ่งดีๆนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านสั่งเข้ามาก่อนได้เลยผมจะทยอยส่งของเนี่ยระหว่างวันที่20ถึง25ธันวาเพราะอะไรผมนับว่าถ้าส่งอย่างช้าวันที่25เนี่ย26 27 28 29 4-5 วันเนี้ยของคุณต้องได้รับไม่งั้นเดี๋ยวบางที่เขาปิดส่งแล้วบางที่อย่างเคอรี่หรือไปรษณีย์ถ้าเขาปิด30 31อย่างเงี้ยปิดวันที่30 31เขาปิดอยู่แล้ว1 2เงี้ยของไม่ค้างแล้วไปของถึงวันที่2เขาเปิดมาวันที่3ที่มันเลยไทมิ่งมันเลยเวลาเลิกที่เราอยากให้เราทำพิธีฉะนั้นถ้าสนใจเนี่ยท่านสั่งเข้ามาก่อนเลย20ถึง25ผมต้องรีบให้แอดมินแพ็คของทั้งหมดเลยโดยเฉพาะเสื้อนะครับเสื้อดำใส่วันไหนก็ได้ภายในสิ้นปีแล้วก็ใส่กลางคืนนะครับนอนเช้ามาเปลี่ยนเป็นเสื้อสีแดงแต่ถ้าจะให้ดีถ้าท่านสะดวกจริงไงคืนที่31ใส่เสื้อสีดำเช้ามาวันที่1มันมงคลมากเลยเราใส่เสื้อสีแดงนะครับเพราะว่าเสื้อสีแดงเนี่ยก็เป็นเลขมงคลหรือว่าเป็นสีมงคลของคนจีนอยู่แล้วนะครับนี่คือวันที่26รายละเอียดเดี๋ยวผมจะพาเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะงงแต่นี้
นะครับในผมไม่ได้พูดเรื่องนี้มันเป็นหลักเดือนแล้วนะครับแต่ว่าทามิ่งมันได้ตอนนี้ก็คือช่วงสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผมอยากจะมีของขวัญให้กับท่านผู้ชมนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมที่มีกระเป๋าเก่าแล้วหรืออยากจะได้กระเป๋าใหม่เพิ่มเนี่ยนะครับกระเป๋าเนี่ยผมจะทำพิธีไหว้ของเงินพระจันทร์เรียกทรัพย์รับโชคผ่านพิธีต่างๆนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าที่ตอนนี้ได้พัฒนาปรับปรุงให้สวยงามขึ้นนะครับก็จะเป็นกระเป๋าที่อาจจะมันดูถือได้ไม่ขี้เหร่แล้วก็ความคงทนก็โอเคแล้วก็ในนี้ผมก็จะมีเขียนยันเรียกทรัพย์แล้วก็ยันมหาอุดเงินเข้ามาแล้วก็มีแต่พังภูมิเพราะว่ามหาอุดเขียนเพื่อไม่ให้มันเงินมันออกไปจากกระเป๋าหรือว่าเข้ามือซ้ายออกมือขวานะครับก็มีสีตามวันเกิดเป็นสีมงคลบางทีสมรวมวันเดือนปีเกิดมาเนี่ยถ้าสีประจำวันเกิดท่านเป็นมงคลอยู่แล้วผมก็จะจัดสีประจำวันเกิดแต่ถ้าดูสีที่เป็นเรื่องของโชคลาภความสำเร็จแล้วเนี่ยมันเป็นก็เรียกเป็นคู่มิตรคู่สมพลกันแล้วเนี่ยผมก็จะดูสีที่มันดีที่สุดให้แต่ถ้าท่านอยากได้สีไหนมาแล้วถ้าสีนั้นมันไม่ดีเนี่ยขออนุญาตผมไม่จัดให้นะครับดังนั้นกระเป๋าเนี่ยผมจะมีเงินขวัญถุงอยู่แล้วนะครับใส่ไปในนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมก็คือกระเป๋า1ใบนะครับแล้วก็ผมจะแถมหลวงพ่อสวงไปกับกระเป๋าด้วยเพราะอะไรเพราะว่าหลายท่านก็ศรัทธาในหลวงพ่อสวงซึ่งท่านก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการให้โชคให้ลาภผมก็อยากให้ท่านมีโชคมีลาภเขามีเงินเข้ากระเป๋าเยอะๆที่สำคัญนะครับมีสิ่งดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่คือเป็นบาทออมสินนะครับก็คือผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยออมทรัพย์นะครับออมทรัพย์รับโชคก็คือเราเรียกโชคเวลาเรามีโชคจากที่เลขมงคลที่ผมให้ไปแล้วเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมหยอดอันนี้ผมก็เก็บไว้เหมือนกันนะเหรียญแบงค์พวกนี้บางทีเราก็วันเช้านี้เราไม่ได้ใส่บาทนะเราก็สามารถหยอดเหรียญได้ใส่แบงค์ได้นะครับเนี่ยเราก็สามารถเอาเหรียญพวกนี้เราก็มันจะมีที่หยอดไปนะครับเราก็สามารถปิดนะครับมีน้อยแล้วก็หยอดน้อยวันละ20 30 40เราก็หยอดเก็บไปนะครับเป็นการออมเงินแล้วถึงเวลาแล้วก็สามารถนำเงินเนี้ยไปซื้อของถวายสังฆทานซื้อน้ำมันซื้อมันตะเกียงซื้อหลอดไฟหรือแม้เราแต่เราจะเอาไปซื้อขนมซื้ออาหารเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยผมจะแถมให้นะครับทุกท่านเลยที่สั่งของมานะครับเซตเนี้ยยาวไปเลยถึงปีหน้าเลยยาวๆไปเลยเพราะว่าผมอยากทุกท่านเนี่ยออมเงินนะครับเวลาเรามีโชคเนี่ยเราก็เก็บนะครับเสมือนเราได้ทำบุญเนี่ยแหละเก็บเมื่อเราพร้อมเราก็สามารถเอาเงินเนี้ยไปทำบุญได้หรือนำเงินเนี้ยมาใช้จ่ายในครอบครัวในเวลาที่เหมาะสมผมจะแถมอันนี้ให้นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปออมจริงๆมันคือออมทรัพย์อาจจะผมอยากให้ออมบุญเพราะว่าอยากให้เราเรียกทรัพย์แล้วก็เงินที่เราอยากจะทำบุญเมื่อเรามีเงินเยอะๆเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมีจิตใจที่เป็นกุศลอยู่แล้วแต่ถ้าบางครั้งในกระเป๋ามันแฟบเนี่ยเราก็อยากทำบุญแต่ว่าความเรายังไม่พร้อมนะครับแต่ถ้าเมื่อท่านมีโชคเนี่ยบางทีมันอาจจะทยอยมาทีเล็กทีน้อยเนี่ยเราก็เก็บแล้วมันเป็นนี่เขาเรียกว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้โชคมาเราก็เก็บได้อีกเราก็เก็บมันก็เก็บเรื่อยๆดีกว่าเรามีแต่ฟักนะครับอันนี้ผมแถมให้นะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมไปเก็บเงินแล้วก็มีเงินเก็บเยอะๆนะครับแล้วก็กระเป๋านะครับหน้ากากเหรียญหลวงปู่สวงซึ่งทุกคนอยากได้ที่ผ่านมาต้องเช่านะแต่ผมแจกให้เป็นของขวัญปีใหม่รวมถึงบาทออมทรัพย์รับโชคเนี่ยนะครับก็มันจะแถมน้ำหอมให้นะครับแต่มีข้อแม้นิดนึงว่าน้ำหอมเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับสำหรับท่านที่สั่งกระเป๋านะครับภายในเดือนธันวาเท่านั้นนะมกรานี่จะเหลือแค่บาทออมทรัพย์รับโชคแล้วก็หลวงปู่สวงนะอันเนี้ยสิ้นเดือนธันวานะผมขอให้เป็นของขวัญปีใหม่หลายท่านนำไปฉีดในร้านในบ้านแล้วก็ค้าขายดีนะครับแล้วท่านก็สั่งมาบอกขายกดเท่าไหร่ผมว่า599แต่ตอนนี้ผมไม่ขายนะครับก็แจกฟรีไปอยากให้ท่านชมมีสิ่งดีๆปีใหม่ผมขอให้เป็นของขวัญ 3-4 อย่างเนี่ยในราคา 1,200 บาททำไมต้อง 1,200 บาทเพราะว่า10เลข12เป็นกำลังของ
พระราหูนะครับผมอยากให้ทุกท่านน่ะได้โชคได้ลาภจากองค์พระราหูด้วยนะครับก็นี่คือในเรื่องของกระเป๋าท่านที่อยากเป็นกระเป๋าแต่ว่าหลายท่านโอ้โหไลน์มาเยอะมากบอกอาจารย์ช่วยเล่าสรรพคุณของหินให้หน่อยเพราะว่ามันมีหลายอย่างหนูสนใจแต่ว่ามันแตกต่างยังไงผมยอมรับในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าโรงพยาบาล2ผมก็ต้องเคลียร์ของต้องไปทำบุญไปเดินทางไปต่างจังหวัดไม่มีเวลาที่จะอธิบายทุกท่านที่ตอบมาในไลน์ก็เพราะเยอะนะเอาง่ายเป็นพันคนนะครับตอนนี้ที่ส่งข้อความเข้ามาขออนุญาตอธิบายผ่านหน้าจอหินที่เราอาจจะรู้กันอยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์หลายๆท่านก็มีหินตัวนี้อยู่เป็นหินเรียกว่าหินที่ขึ้นชื่อหินที่มีชื่อนะครับที่เราเรียกกันติดปากว่าหินถูกหวยนั่นแหละหินยูนาไคหินยูนาไคเนี่ยก็จะเป็นลายของท่าของเขาก็จะเป็นเขียวลายพางเขียวสลับน้ำตาลเนี่ยนะครับก็หินยูนาไคนะครับของผมนี่มีความแตกต่างถ้าท่านอยากเช่าหินถูกหวยเนี่ยหินตรงกลางของเม็ดไหมครับเป็นสีชมพูของท่านคนที่เกิดวันอังคารเพราะคุณเกิดวันอังคารผมก็จะปลูกดวงนะครับแล้วก็เขียนนะครับในตัวของประจำวันเกิดท่านไปให้ของผมจะพิเศษกว่าท่านอื่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นท่านที่เกิดวันจันทร์ก็อาจจะเป็นสีเหลืองนะที่สีแดงพฤหัสก็สีส้มมันสุกสีฟ้าอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็สีดำถ้าวันเสาร์ก็สีม่วงนะครับถ้าวันพุธกลางวันก็เป็นสีเขียวนะครับนี่คือหินถูกหวยสรรพคุณก็คือชื่อตรงๆอยู่แล้วล่ะเขาโดดเด่นในเรื่องของการให้โชคแล้วผมเอาดวงของคุณไปก็คือไม่ใช่ให้โชคให้ใครเราให้โชคให้คุณเนี่ยเราย้ำให้หนักแน่นลงไปอีกว่าผูกดวงของคุณลงไปในหินซึ่งหินก็จะได้เป็นหินประจำตัวของคุณนะครับแล้วก็ที่มาเป็นอันดับ2นะครับที่ทำแล้วว่าของจะพร้อมส่งไปพร้อมกับกล่องสวยๆเงี้ยนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ2ก็คือ56คู่56นอกจากจะเป็นคู่ที่อยู่ในเบอร์มือถือดีแล้วเนี่ยดวงดาวคู่56เป็นคู่แห่งความสำเร็จโชคลาภเงินทองความสำเร็จนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ในมือถือก็เราถือมือถือแต่ถ้าสมมุติว่าเราพกติดตัวไปหรือว่าเราจะไปทำกิจกรรมอะไรที่เราต้องการที่มันเกี่ยวกับการเงินความสำเร็จนะครับสวยงามมากส้มฟ้าส้มนี่ก็คือดาวพฤหัสสีฟ้านี่คือดาวศุกร์56นะอันนี้คือความหมายความสำเร็จและการเงินนะส่วนที่ผมเปิดตัวมาเป็นอันดับ3แล้วแซงหินถูกหวยอะไรไปแล้วเพราะว่าหินหวยหลายท่านอาจจะซื้อกันเยอะซื้อจากอาจารย์ท่านอื่นหรืออะไรไปแล้วคู่78นะครับก็คือองค์พระเสากับพระราหูเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับพระเสานี่ท่านก็ตัวแทนท่านนี่คือจริงๆแล้วท่านเป็นสีม่วงส่วนพระราหูนั้นสีดำแต่จริงมันเป็นเรื่องที่มันก็เป็นเรื่องอะไรที่ลงตัวเหมือนกันนะคือพระราหูเนี่ยท่านมีอาภรเป็นสีม่วงส่วนพระเสาท่านมีอาภรเป็นสีดำมันอะไรจะสอดคล้องกันขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นม่วงดำนะครับที่ถ้ามาถ้าบางทีเราก็เอานั่นถ้าใครคิดการใหญ่บอกว่าถ้าถูกต้องมีขอให้ถูกโชคก้อนใหญ่ๆไปเลยเพราะว่ามีสินเยอะเหลือเกินหรือว่าคิดเราต้องคิดใหญ่ไปเลยนะใครไม่อยากได้ก้อนเล็กๆน้อยๆก็78นี่เหมาะมากนะครับแล้วก็อันดับ4ที่ตามมาก็คือ63นะครับ6ก็คือดาวศุกร์3ก็คือดาวอังคารนะครับ63ดาวอังคารเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของจริงๆดาวอังคารก็เป็นคนที่ขยันอดทนนะบางครั้งก็มีสติปัญญาดีแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าต่อสู้ส่วนศุกร์เนี่ยก็รวมถึงในเรื่องของการเงินเรื่องของความรักในเรื่องของก็เรียกว่าความสวยงามนะครับมันก็เป็นคู่ที่ลงตัวใส่แล้วก็ผมว่าถ้าผู้หญิงใส่แล้วก็น่ารักสวยงามดีเนาะแต่ผมใส่ก็อาจจะดูหวานแหววไว้หน่อยนะครับ63นะครับก็ใครที่ถามผมว่าอาจารย์ตอนนี้อุปสรรคมันเยอะเหลือเกินผมว่าเอา63ไปเพราะว่าผมว่าเราบางทีเราต้องการไฟหมายถึงว่าเราต้องสู้บางทีถ้าเราเฉื่อยแฉะเราท้อแท้เนี่ยพลังมันไม่มีเอาไปใส่ถ้าเราคิดว่าเราต้องการอะไรที่ฝ่าฟันเนี่ยเป็นกำลังใจให้ด้วยชุด63นะครับชุดที่มาหลังสุดนะครับเพราะว่าผมจัดงานดาวพฤหัสบดีนั่นก็คือเบญจทรัพย์ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็ตั้งชื่อว่าเบญจแปลว่า5ผมอยากให้5เนี่ยคือดาวพฤหัสเนี่ยเรียกทรัพย์ให้ท่านผู้ชมนะครับ
ก็แน่นอนมันก็ต้องมีสีของดาวพฤหัสสีส้มอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นตัวแทนของดาวพฤหัสแต่เนี้ยก็คิดว่ายังไงแล้วแต่ละคนก็มีหินประจำตัวเนี่ยคือเมื่อมีดาวพฤหัสแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าคุณเกิดวันอย่างเงี้ยตัวอย่างนี่คือสีเหลืองวันจันทร์นะครับผมอยากให้เป็นตัวแทนของดวงของคุณแล้วก็ผูกดวงให้คุณก็คือเป็นจัตทรัพย์เนี่ยเข้ามาสู่ตัวคุณนะครับของผมเองผมก็ใส่เพราะว่าผมเกิดวันพฤหัสแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะคนวันพฤหัสนะคนวันอาทิตย์ก็ได้นะครับอาทิตย์พฤหัสนะครับก็เป็นสีส้มกับสีเหลืองก็สีส้มกับสีแดงก็ทีส้มเหลืองนี่คือคนวันจันทร์นะครับถ้าวันอาทิตย์เนี่ยสีส้มกับสีแดงถ้าในทางโหราศาสตร์ก็เป็นคู่วิชาการเป็นคู่มิตรเป็นคู่ที่มันในดาวบางครั้งคู่สมพลคู่ธาตุหรือแม้แต่ถ้าเกิดบางสีบางอย่างถ้าเราคิดว่าเป็นคู่เลขที่เป็นมงคลเนี่ยมันก็มีพลังแต่ชุดเบญจทรัพย์เนี่ยผมก็ถ้าสั่งในช่วงนี้ทุกเส้นเลยแล้วกันนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ไปถ้าท่านผู้ชมเช่าหินนะครับ โทษนะครับไม่ว่าจะเป็นหินถูกหวยนะครับหิน78หิน56หิน63หรือหินเบญจทรัพย์เนี่ยนะครับผมก็ให้เหมือนกันเลยให้เหมือนกระเป๋าอันดับแรกคือเป็นหลวงปู่สวงนะครับแล้วก็ในกระเป๋าเนี่ยจะมีเงินขวัญถุงอยู่แล้วฉะนั้นในหยิบเนี่ยผมจะมีเงินอั่งเปานะครับที่ผมจะให้เป็นเงินมงคลปีใหม่ท่านจะได้นำเงินเนี้ยอยากให้เพิ่มเป็นหมื่นเท่าแสนเท่าทวีคูณเลยนะครับส่วนในนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ายันแผ่นยันที่ผมผูกเป็นยันมหาอุดอย่าเรียกซับไปให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ราคาเท่ากันเท่ากับกระเป๋าคือ 1,200 บาทเป็นกำลังองค์พระราหูเลข8นะครับท่านจะได้เงินอย่างน้อยก็100แล้วนะแล้วก็ได้กระปุกออมสินออมทรัพย์รับโชคนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เอาเงินใส่นะครับเงินจะได้เยอะๆนะครับแล้วก็ในส่วนของหินก็จะมีการแพ็คใส่กล่องอย่างสวยงามหลวงปู่สวงบาทออมทรัพย์รับโชคเงินขวัญถุงที่จะทำให้เฮงๆรวยๆได้เงินจากที่ของผมไปแล้วเราจะได้ต่อเงินจากร้อยเนี่ยให้เป็นล้านไปเลยนะครับแล้วก็ได้หินตามที่ท่านชมเรื่องท่านเคยมีเส้นนี้แล้วถ้ายังไม่มีเส้นนี้ท่านก็ลองเช่าไปช่วงในโอกาสปีใหม่สุดท้ายที่สำคัญผมก็อยากจะให้น้ำหอมอีก1ขวดจากขวด599นะครับถึงสิ้นเดือนธันวาเนาะเพราะว่าผมสั่งมาพันกว่าขวดก็เกือบหมดแล้วนะครับชุดที่ปล่อยไปคราวที่แล้วเนี่ยมีคนสนใจกันมากเราสนใจถึงขั้นว่าอยากได้น้ำหอมพอใช้แล้วดีเนี่ยผมก็บอกถ้าซื้อแยกเนี่ยมัน599ผมว่าถ้าเราสั่งหินสั่งกระเป๋าไปดีกว่าเนาะได้ของแถมไปผมเองก็อยากให้ท่านชมได้ของดีๆไปครบนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านชมถามเรื่องหินมาว่าโอ้อาจารย์หินวางอยู่ได้ตั้งหลายแบบสรรพคุณมันต่างกันยังไงผมอธิบายไปแล้วเนาะแล้วก็หนังสือ5789มีคนสั่งมาเยอะมากตอนนี้ผมแจ้งตรงนี้เลยนะผมขอเอาเข้าพิธีในวันที่5ธันวาหลังจากนั้นผมจะทยอยส่งให้แล้วผมบอกนิดนึงนะท่านผู้ชมที่เพิ่งดูคลิปนะครับถ้าท่านจะสั่งหนังสือ5789เล่มใหม่ที่ผมทำหน้าปกไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับถ้าท่านสั่งต้นมกราหนังสืองวดแรกจะเป็นงวดวันที่17มกราท่านอาจจะผมจะส่งให้ไม่ทันวันที่17มกราคืองวดแรกเพราะว่าคิวส่งรอท่านส่งภายถ้าสั่งท่านสั่งภายในเดือนธันวาท่านจะได้ก่อนวันที่16มกราแน่นอนแต่ถ้าท่านสั่งเดือนมกรามีโอกาสที่ท่านจะได้รับหนังสือไม่ทันลอตเตอรี่ที่ออกงวดวันที่17มกราอาจจะได้วันที่16 17 18 19อย่างนั้นก็อย่าว่ากันเพราะว่าผมต้องบอกนิดนึงว่ามีโอกาสที่ท่านจะซื้อไม่ทัน1งวดนะถ้าท่านสั่งเดือนมกรานะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าหนังสือเขาเริ่มสั่งเยอะแต่ถ้าสั่งในธันวาเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องรีบส่งให้ทันแต่ถ้ามกราเนี่ยผมต้องบอกนิดนึงเปิดมาปีใหม่คนก็สั่งไปชนีของก็เยอะนะครับตกหล่นล่าช้าสุดท้ายของถึงท่านหายไปงวดท่านก็ผมออกตัวไว้ก่อนเลยถ้าสั่งมกรามีโอกาสได้ไม่ทันงวดวันที่17ฉะนั้นท่านจะไปทันงวดวันที่17มกราแล้วงวดต่อไปก็น่าจะเป็น1กุมภานะครับ
ราะว่าถ้าจะออกวันที่1และ16วันที่16มกราตรงกับวันครูน่าจะขยับเป็นที่17แล้วนะเท่าที่ผมดูจากตารางนะครับแล้วก็มีพิเศษสุดท้ายแล้วมีหลายท่านถามมาเยอะมากนะครับท่านที่เข้ากลุ่มไลฟ์สดแตกต่างจากหนังสืออย่างไรหนังสือผมต้องบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนอ่ะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูเลยในงวดวันที่16ธันวาคมเลขพวกนี้ผมคำนวณไว้แล้วตั้งแต่เดือนธันวาเนี่ยอย่างสมมุติเมื่อกี้เล่ม63 2563เนี่ยเลขผมคำนวณตั้งแต่เดือนธันวาเนี่ยเพราะว่าผมต้องทำตัวเลขไว้แล้วเพื่อจะส่งให้ท่านทันเมื่อวันที่17เล่มนี้ก็เหมือนกันผมคำนวณไว้แล้วนะครับแล้วก็ทำหนังสือมาทั้งปีเลขโดนการที่ผมวางเลขไว้แล้วงวดเป็นที่16ธันวาทิศเหนือเป็นเลข4อยู่ในเลขหมวดของผมนะแล้วโค้งสุดท้ายอาจจะเป็นเลข4ที่ผมให้ตัวหนึ่งก็ได้นะส่วนทิศใต้เนี่ยอยู่ในหมวด5ตัวเลขแน่นอนผมให้เลข6นะครับแต่คุณสามารถเลขอาจจะออกอย่างนี้ได้นะผมมี4 5 6 7 8เลขอาจจะออก4 6 5 6 7 6 8 6นะครับถึงแม้ทิศใต้ผมจะได้ให้เลขเด่นตัวเดียวไม่เหมือนกับใน YouTube หรือในโค้งสุดท้ายในช่วงที่ผมจัดศพเนี่ยแต่ผมคิดว่าเลข6มีพลังแน่นอนแต่อาจจะไปประกอบกับเลขตัวอื่นก็ได้ไม่อาจจะไม่ได้อยู่หลัก10ป่ะ6 4 6 5 6 7 6 8 6 1 6 2 6 3แต่เขาอาจจะไปอยู่เป็นหลักหน่วยก็ได้นะครับฉะนั้นหนังสือท่านซื้อไปตามเลขหนังสือที่ท่านซื้อไปที่ผมให้ไปแล้วท่านก็ดู YouTube หรือดูในผังไลน์ถ้าเข้าท่านอยู่ในไลน์ผมด้วยเนี่ยท่านก็รอผมแจกผังฟรีแล้วก็ดูประกอบไปแล้วท่านก็ต้องใช้พี่นะว่าเลขจากตัวเนี้ยมันควรจะประกอบกับเลขอะไรแต่หนังสือมี3คู่นะไม่เยอะนะครับบนล่างเหนือใต้มีอย่างละ3คู่นะครับก็อันนี้คือการคำนวณไว้แล้วแต่การไลฟ์สดเนี่ยท่านไม่ต้องเข้าก็ได้เพราะว่าท่านมีผังท่านมีหนังสือแต่ถ้าท่านเข้าท่านจะได้ความเป็นพิเศษอะไรคือตอนนี้การเข้าไปฟังไลฟ์สดเนี่ยงวดวันที่16ธันวาผมจะไลฟ์สดตั้งแต่วันที่13 14 15 16หรือวันหวยออกผมจะไม่ไลฟ์สดแล้วนะเพราะว่าผมต้องมีพิธีกรรมมีหลายอย่างที่ผมต้องทำท่านโทรมาท่านไลน์มาผมก็ไม่ตอบนะเพราะว่าผมต้องไหว้ทำพิธีหลายอย่างในช่วงเช้านะครับซื้อของไหว้ซื้ออะไรอีกฉะนั้นคุณคุยกับผม14 15นะครับถ้า16จะมาถามเลขเนี่ยผมว่ามาถาม15ดีกว่านะครับผมจะไลฟ์สดวันที่13 14 15เพราะบางคนอาจจะติดโน่นติดนี่วันที่13ก็มาฟังที่14ติด13ที่14ก็มาฟังที่15ท่านไม่ติดอะไรเลยท่านทำฟังทั้ง3วันก็ได้นะเพราะว่าถ้าท่านขยันอยากฟังก็มีสิทธิ์เข้ากลุ่ม500บาทเงิน500บาทเนี่ยผมอธิบายคนที่เข้ากลุ่มคราวที่แล้วไปแล้วว่าต้องมีเรื่องเล่าย้อนอีกนิดนึงสั้นๆเมื่อปีที่ประมาณสักปี61นะครับเพราะว่าผมไปดูหมอดูอะไรทำพิธี60 61เนี่ยผมก็ได้รับคำแนะนำแล้วก็ผมก็ได้ไอเดียที่ผมเกิดปีแม่ธาตุดินฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยผมขาดน้ำมากคือยังไม่เหมือนปีนี้นะกับปีหน้าปีชวดปีกุลเนี่ยจะเป็นปีน้ำดินได้น้ำก็ชุ่มชื่นสมบูรณ์ปีหน้าปีชวดก็ยังมีน้ำอีกก๊อกใหญ่ๆอีกบ่อนึงเลยที่จะไหลมาทำให้ดินผมเนี่ยอุดมสมบูรณ์แล้วปีหน้าดาวพฤหัสดาวที่ผมเป็นมหาอุดเนี่ยอยู่ในภพการเงินเนี่ยอยู่แล้วเดินเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยปีหน้าผมก็ทุกสายทุกอาจารย์หลายท่านที่ดูแม้แต่หมอดูพม่ายังทายแล้วปีหน้าผมก็จะมีความสำเร็จขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับก็ว่ากันไปฉะนั้นในปี61ผมก็แก้โดยว่าผมไม่หาสถานที่เกี่ยวกับน้ำผมก็เดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็มีเขาเรียกว่าเกาะสีชังนะครับเกาะสีชังศรีราชาชลบุรีเนี่ยก็จะมีเจ้าพ่อเขาใหญ่อยู่แล้วเกาะเนี้ยก็จะมีความเจริญละผมเคยไปเรียนบางแสนมา20ปีตอนนี้ก็เจริญมากนะครับมีความก่อสร้างอะไรเยอะแยะโดยเฉพาะธนาคารผมก็ไปเปิดบัญชีระหว่างนั้นผมก็โพสต์เปิดบัญชีก็มีลูกศิษย์ถามว่าอาจารย์ทำอะไรผมบอกว่าผมเล่าอย่างที่ผมเล่าไปเนี่ยก็มีน้ำล้อมรอบเก็บเงินเยอะอยู่ตอนนั้นหนี้สินเยอะเงินมาก็ต้องจ่ายไปอะไรไปเงินไม่เหลือแล้วก็นั่นก็แนะนำว่าโอเคเราไปเปิดธนาคารเงินเข้ามาเยอะได้มีน้ำล้อมรอบแล้วเงินก็จะทำให้ดินเราอุดมสมบูรณ์ก็มีเงินเข้ามาไม่ขาดสายผมก็ไปเปิดบัญชีลูกศิษย์ก็ผมเลยบอกเอางี้ไหมเป็นไปได้ถ้าคุณเชื่อมั่นเนี่ยคุณก็ฝากเดือนละ50บาทเดือนละ100มาฝากกับผมสักปีนึงถ้าคุณดีขึ้นคุณอยากไม่อยากเอาคืนผมก็จะเอาเงินไปทำบุญแต่ถ้าคุณจะขอคืนเราก็คุณก็แจ้งมา
นะครับก็อันนั้นก็เริ่มดีตั้งแต่ปี61แต่ปีเนี้ยนอมินีหรือการที่เสริมบุญกันเพราะว่าพอปี62ผมก็ใช้วิธีครอบดวงครูครอบดวงครูก็คือเอาดวงผมนี่แหละครอบดวงของคนที่มีปัญหานะครับก็คือจะต้องฝากตัวเป็นลูกศิษย์ก่อนนะแล้วก็ครอบดวงครูทำเขียนผูกดวงไปแต่ปีเนี้ยผมจะทำรูปแบบใหม่ก็คือผมก็จะมีกระปุกแบบนี้แหละนะครับท่านที่500 500มาผมก็จะเอาเงินวันเดือนปีเกิดท่านใส่มาทุกครั้งที่ทำบุญผมก็ตั้งจิตที่ให้บุญที่ผมทำบารมีที่ผมทำความสำเร็จที่จะเกิดในปี63เนี่ยผมเกิดยังไงก็ขอให้เกิดอย่างนั้นกับทุกท่านด้วยเหมือนกันนะครับก็พูดง่ายๆคือตังที่ท่านซื้อมาเพื่อจะขอดูเลขผมเนี่ยแล้วผมให้เลขแค่เด่นบนเด่นล่างตัวเดียวจาก3คู่ที่แจกฟรีผมจะตัดให้เหลือแค่คู่เดียวแล้วเลขไหนมีสถิติยังไงนั้นค่ายไหนว่ายังไงแล้วเรามองแล้วเลขแต่ละจากสำนักเนี่ยเลขไหนจริงๆแล้วมันน่าสนใจหรือว่าเรามาวิเคราะห์กันว่าเลขตัวไหนมันน่าจะมาแล้วเลขที่ผมให้เนี่ยทำไมผมคิดว่ามันควรจะมาโดยเฉพาะเลขตัวเดียวเนี่ยงวดที่แล้วผมก็3วันที่ไลฟ์ผมให้5แต่ให้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะแต่ว่าวันสุดท้ายผมแก้เป็นเลข2แต่ก็ไม่หลุดทั้ง5ทั้ง2มางั้นถ้าท่านเล่นเลขตัวเดียวอะท่านเข้ากลุ่ม500เนี่ยท่านได้คืนแน่แล้วเงินเนี่ยผมบอกเลยว่าปีหน้าผมมีเจ้าภาพที่ผมรับปากที่จะทำบุญไว้แล้วนะครับห้องโสดห้องคอมพิวเตอร์ที่จังหวัดสกลนครสร้างพระปางสมาธิหลวงพ่อทันใจที่วัดจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็ที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยผมก็ทุกเดือนผมก็ตั้งจิตตั้งใจว่าผมจะนำเงินตรงเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยจะโอนให้ทุกเดือนเป็นค่าของการที่เราจะซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์คือครูบาบุญล้อมเนี่ยท่านไปถ่ายชีวิตโคมาเนี่ยเป็นร้อยตัวนะแล้วก็ท่านก็มีคนขอไปบ้างอะไรไปบ้างถ้าไม่มีอะไรท่านก็นำมาเลี้ยงเองถ่ายมาบางทีตัวนึงเป็นแสนนะครับแล้วก็เลี้ยงตอนนี้มีอยู่หลายสิบตัวนะครับแล้วไม่ใช่มีแค่โคกระบือนะมีลิงมีหมูนะครับมีสุนัขมีกระต่ายมีงูนะครับอันนี้มีค่าอาหารหมดเลยผมเคยนึกเนี่ยผมล่าสุดที่ผมไปถ่ายโค6ตัวผมก็ถามว่าถ่ายไว้ไหนบอกว่ามีรีสอร์ทที่นึงก็มีหญ้ามีอะไรอยู่ก็เขาก็ยินดีที่จะรับเลี้ยงไปเพราะว่ามันมีหญ้ามีอะไรเดี๋ยวผมบอกว่าปีหลังปีใหม่เนี่ยผมจะขอขึ้นไปถ่ายรูปนะว่าเขาอยู่สุขสบายไหมแล้วผมยังนึกเลยว่าโอ้โหไปถ่ายมา45ตัวแล้วค่าอาหารไม่บานเลยค่าถ่ายไม่รู้กี่ล้านแล้วแต่ค่าอาหารที่จะเลี้ยงแต่ละเดือนเนี่ยบางเดือนก็เกือบเหยียบแสนเพราะว่าหญ้าเยอะบางทีในแต่ละฤดูกาลไม่มีต้องไปซื้อนะครับฉะนั้นผมเลยบอกหนักนะเดือนละ 5-60,000 เป็นอย่างต่ำฉะนั้นเงินที่ผมได้มาเนี่ยผมก็อยากจะนำไปมอบให้ครูบาบุญล้อมที่จังหวัดที่สวนพุทธจังหวัดพิษณุโลกที่ผมได้ไปมาในวันที่25-26พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับว่าอันนี้เราก็เหมือนกับเราก็ช่วยกันเลี้ยงอาหารสัตว์นะครับเหมือนเราถ่ายชีวิตเข้ามาแล้วเนี่ยให้เขามาอดอยากๆหรือว่าขาดอาหารหรือว่าเขาก็กินไม่ดีอยู่ไม่ดีแต่ถ้าเราช่วยเรื่องอาหารที่อะไรแล้วเราก็อาจจะเหมือนเราทำบุญสร้างห้องน้ำให้คนไปคลายทุกข์เราก็เชื่อว่าเรามีความทุกข์เราก็อาจจะปลดทุกข์ให้เขาเราทุกข์เราก็อาจจะได้ปลดเปื้องไปสร้างโรงเรียนก็จะทำเรื่องของสติปัญญานะครับสร้างเมนสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระเราก็เชื่อในเรื่องของบารมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถ้าเราช่วยในเรื่องของเลี้ยงอาหารคนก็เราก็คิดว่าเราก็จะได้มีอาหารกินอย่างไม่อดอยากมีความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งการที่เราจะถ่ายชีวิตโคกระบือหรือแม้แต่เราจะให้อาหารเขาก็ตามนะครับอันนี้พูดไม่จบนะครับในเรื่องที่ตั้งแต่ปี63ต้นปีเนี่ยมีคิวรับปากมาเยอะเลยที่จะต้องนำเงินที่ได้มาตรงนี้ไปร่วมทำบุญยังไม่รวมถึงผมที่จัดบวงสรวงต่างๆนะครับเดือนมีนาผมบวงสรวงดาวพระเสาร์ดวงเดือนสิงหาผมต้องไหว้รับดาวพระราหูซึ่งจะย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นพบกันการเงินของโลกเนี่ยนะก็ใครที่บูชาท่านผมว่าในเดือนสิงหาเนี่ยมีเฮนะครับก็ยาวจริงๆด้วยนะครับก็ประมาณนี้ท่านที่เดี๋ยวคลิปราศีนะครับราศีจริงๆก็เข้า1ราศีนะครับ1 2 6เข้าเลข3ตัวหน้าแล้วก็เสียดายนิดนึงคือราศีมังกรนะครับถ้าจับตามพบกระดุมราศีมังกรเนี่ย
เอาง่ายๆนะราศีมังกรเนี่ยพบการเงินคือราศีกุมก็มีดาวพระราหูเลข8นะครับราศีมังกรเนี่ยส่วนในราศีมังกรพบราพะของราศีมังกรก็คือราศีพิจิกราศีพิจิกในงวดวันที่1ธันวาคมหวยออกไปเนี่ยนะครับก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1เป็นดาวจรอยู่ในราศีพิจิกดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเลข3ถ้าเราเอาแบบตรงๆกระดุมพระราพะอย่างเพลงไตเติ้ลที่ผมกำลังจะปิดหลังจากนี้ไปเนี่ยครบกระดุมพระก็มีดาวพระราหูเลข8ครบราพะก็มีเลข1พระอาทิตย์กับเลข3คุณเอา318 813หรือ381แล้วคุณจับตัด2ตัว8113 83 38มันเข้า81เข้า18นะครับแต่ผมก็ชอบตัวเล็งมากกว่าผมก็ไปเล็งเป็นเอา8ตั้งเหมือนกันแต่เป็น789นะครับก็ไม่ได้แก้ตัวแต่ว่าอย่างที่บอกบางครั้งถ้าเราคิดเยอะหรือว่าเราเลือกเลขที่เราชอบเนี่ยถ้าเราเป็นหวัดเราเลือกได้ถูกเลขก็เข้าปังๆเลยผมคิดว่าน่าจะมา789แต่มาในตัวกระดุมพระราพะคือ318หรือ381นะครับก็เดี๋ยวรอดูราศีที่จะจับเงินล้านในวันที่16ธันวาว่ามีเลขตัวไหนแล้วผมคิดว่าเลข8เลข7เลข5เนี่ยน่าจะมาแล้วล่ะในเมื่อวันที่16ก็ลองตามกันไปเรื่อยๆเลขมีเข้ามีหลุดหลายคนคอมเมนต์คือจะรอผมพลาดแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณฟังในไลฟ์เนี่ยเลข5เลข2โดยเฉพาะ52เนี่ยถ้าเกิดมาคุณก็อาจจะบอกว่าหวยล็อกอีกเพราะเลข25เลข52เนี่ยไปตรงกับเลขลำดับผู้ว่าของในจังหวัดพะเยานะครับแต่ว่าผมให้52มาตั้งแต่ตอนอัปเดตเลขแล้วผมจะให้เลขหวยออกปุ๊บผมจะมาให้ก่อนเลยเพราะว่าออกต้นๆใครจะได้มาบอกเราก๊อปปี้ไม่ได้หรือว่าเลขเราดังเพราะเราเลขคนอื่นมาเราจะออกก่อนเสมอแม้แต่งวดที่16เนี่ยเลขหลักผมออกแล้วนะเหลือเลขตัดแค่นั้นเองคุณพอจะเห็นเลขแล้วล่ะว่าเลขส่วนมากเป็นเลขอะไรโดยเฉพาะผมบอกได้ตอนนี้ที่ผมชอบนะที่เหนือนะ47 48นะครับรวมถึง49ด้วยอ่ะ47 48 49ซึ่งบางครั้งถ้า9ไม่มาก็กลับเป็น46นะครับแล้วก็ที่ใต้เนี่ยผมชอบ5กับ8นะครับผมก็เอาเป็น58คู่1 78คู่1นะครับแล้วก็84แล้วกันนะครับทะเบียนรถมีเบอร์มือถือผมแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะ52ก็ยังชอบอยู่นะอายุก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับ4ราศีที่จะจับเงินล้านนะครับส่วนรายละเอียดพวกนี้ถ้าที่ผมอธิบายไปถ้าสงสัยก็แอดไลน์เบอร์แอดมินเข้าไปสอบถามดูนะครับท่านที่อยากจะคิดว่าปีหน้าผมปีนี้งานผมเยอะงั้นเวลาเราปลูกพืชปลูกผลไปเนี่ยผลผลิตมันจะไปออกปีหน้าฉะนั้นงานเยอะรายได้เยอะแล้วผมคิดว่ามันก็ตรงกับดวงดาวดวงชะตาที่เรามองไว้ว่าปีหน้าผมก็จะประสบความสำเร็จในอีกระดับฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมคิดว่าดวงผมขึ้นจริงอยากจะผูกดวงร่วมกับผมนอมินีให้เอาดวงผมเนี่ยไปครอบดวงคุณแล้วก็ท่านที่อยากจะคิดว่ามันไม่เสียหายอะไรหรือว่าคิดว่าทฤษฎีที่ผมพูดมีความเป็นไปได้ก็แอดไลน์เข้ากลุ่มปิดมานะครับคุยกับแอดมินนะครับแล้วก็อยากมาฟังผมอธิบายเพิ่มเติมผมจะอธิบายในตอนไลฟ์สดคุยที2ชั่วโมงแล้วว่าความเป็นมาหรือที่ผ่านมาผมเจออะไรมาบ้างทำไมผมถึงมีความเชื่อแบบหัวปักหัวปั๊มในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขนาดนี้เพราะว่าเคยล้มลุกคุกคานมาก่อนอย่างเจ็บปวดสาหัสทีเดียวแล้วมันผ่านขึ้นมาได้หลายเรื่องมากเลยที่มันไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อก็ต้องคุยกันในไลฟ์สดเพราะว่าเนี่ยอย่างใน YouTube เนี่ยผมว่าคนดูมีความหลากหลายความคิดแต่ถ้าท่านศรัทธาหรือท่านชอบหรือว่าคิดว่า อยากที่จะทำบุญร่วมกันนะครับแล้วเป็นนอมินีร่วมกันหรืออยากจะเป็นลูกศิษย์หรือจะเป็น FC ก็อยากให้แอดไลน์เข้ามานะครับพบกับผมในคลิปต่อไปนะครับ4ราศีที่จะจับเงินล้านนะครับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดเอ้ารวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวง